เคยมีคนเคยนิยามความฝันไว้ว่าเมื่อเรายังเด็กความฝันก็จะมีมากมายยิ่งอายุมากขึ้นความฝันก็จะหล่นหายไปหล่นหายไปจนบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าความฝันของเรานั้นคืออะไรแต่ใช่ว่าเทวดาบนท้องฟ้าจะใจร้ายใจดำเสมอไปทุกครั้งที่เรามีความฝันเทวดาจะส่งเจ้าอมยิ้มแห่งความฝันลงมาเมื่อเราอยากจะทำอะไรเพียงกินอมยิ้มอันนี้คุณจะมีแรงต่อสู้กับความฝันนั้นต่อไปก็เหมือนกับชีวิตของผู้ชายตัวเล็กๆที่ชื่อตีเล็กชายไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่เขาลืมตาบนโลกนี้เขาก็ได้รับความฝันจากป้าป้ามามาว่าโตขึ้นหรือต้องเป็นเหล็กลีนะและดูแลกิจการร้านทรงหวยของเราด้วยนะอาตีเล็กหรือต้องสอบเข้าม.15ได้นะลูกนะมาหัวขออาตีเล็กหรือเก่งมากหรือสอกติก้าจริงเหรอมาโอ้สันจริงเหรอไหนมาอะไรของลื่นเนี่ยนะ
ลือเก่งมากเลยอ่ะลือสอบได้ที่1เลยอ่ะป้าภูมิใจมากเลยอ่ะอติเล็กพรุ่งนี้ลือไปซื้อของมาเติมร้านหน่อยนะทางสีเล่อะวันๆลื้อดูแต่หนังอะไม่ทำอะไรเลยก็สอบออกมาตกนะเนี่ยโอ๊ยป้าเหนื่อยรู้ไหมอะป้าป้าทำงานเหนื่อยชีวังในตัวเลยที่สุดเลยอะThank you.
ลือจะรีบไปไหนอ่ะชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานเห็นผู้กำกับหลับหรือไงพอพร้อมยังพร้อมไฟพร้อมพร้อมต้องพร้อมแสดงพร้อมเทปเดิน5 4 3 2 action ฝันไปเธอหากว่ามันจะทำให้เธอใจ
ช้ำที่ทำเธอผิดหวังจะผ่านเลยไปเป็นเพียงแค่ความหลังฝันไปเธอหากว่ามันจะทำให้เธอยิ้มได้หากมันทำให้ความปวดร้าวเลือนลางความรักที่ทรมานจะผ่านพ้นในที่สุดความฝันของตีเล็กก็กลายเป็นจริงจากผู้ชายตัวเล็กๆที่ไม่มีความฝันเป็นของตัวเองแต่เขาเลือกที่จะวิ่งตามหาความฝันของเขาจนสำเร็จแล้วคุณล่ะตามหาความฝันของคุณเจอหรือยัง